ผมไม่แน่ใจว่าสไตล์มิ่งขวัญเนี่ยเคมีตรงกับประวิตรหรือเปล่าเอ้ยประวิตรประวิตรชัดเจนพี่ก็ไม่มีความรู้อะไรเรื่องเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ให้แต่ว่ามิ่งขวัญแกดูไม่นอบน้อมไงใช่คือคนที่เข้าไปกับปิ๊กป้อมมันต้องแบบดูเป็นลูกรักอ่ะพี่คิดว่าแกทำไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันถึงเวลายังสงสัยอยู่ว่าเคมีจะได้ไหมย้อนคุณมิ่งขวัญหน่อยไหมว่าที่ผ่านมานะฮะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือว่าจะไปอยู่พลธรรมนัฐไหมกับการผู้จัดการใหญ่สมทเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยคุณสมัครไงใช่ไหมตอนที่เป็นลมใหม่ตรงโพเดียมอ่ะใช่ไหมฮะที่สมัยรัฐมนตรีพาณิชย์แล้วก็เอาจริงนะมันมีอยู่ช่วงเวลานึงนะคือตอนสมัยคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไงที่เราคุยกันมาก่อนหน้านะว่าคุณมิ่งขวัญนั้นมีการอภิปรายปิดนะในฐานะผมจำไม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาหรือเปล่าตอนนั้นซึ่งตอนนั้นก็ฮือฮาไงว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นคุณมิ่งขวัญน่ะอาจจะอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ใดในพรรคเพื่อไทยอาจจะเป็นถึงขนาดแคนดิเดตนายกไหมจนกระทั่งการปรากฏตัวขึ้นของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะตอนนั้นก็ทำให้ผิดหวังมากก็ต้องดูฮะว่าไอ้นิสัยการชอบต่อรองของแกเนี่ยจะเป็นผลบวกหรือผลลบมากน้อยแค่ไหนใช่นะครับแต่ก็ถือว่าทำให้พลังประชารัฐมีราคาขึ้นไหมได้มากกว่าก็มีนะระดับนึงนะคือต้องวินทั้งคู่นะทั้งฝ่ายมิ่งขวัญทั้งฝ่ายพลังประชารัฐคุณมิ่งขวัญก็ถือเป็นที่รู้จักของคนเยอะนะฮะโดยเฉพาะปี62จริงๆเนี่ยคนรุ่นใหม่รู้จักคุณมิ่งขวัญปี62เนี่ยเพราะมีการขึ้นไปเวทีดีเบตนะเขาเลือกเยอะคนเลือกเยอะแล้วก็ผิดหวังเยอะเหมือนกันเสียใจเยอะสุดท้ายแล้วโอเคสสพรรคคุณมิ่งขวัญก็ไปอยู่กับรัฐบาลซะงั้นเลยแล้วคุณมิ่งขวัญก็ล่าสุดก็ไปอยู่พลังประชารัฐแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าก็อาจจะทำให้ตอนนี้เนี่ยนะฮะเลือดที่กำลังไหลออกจากพลังประชารัฐนะตัวที่เป็นระดับบิ๊กเนมนะครับบิ๊กเนมในแง่ชื่อเสียงนะที่ประชาชนทั่วไปพอรู้จักบ้านเนี่ยกำลังลดหดหายมากขึ้นทุกวันในพลังประชารัฐการเข้ามาเสริมทัพของคุณมิ่งขวัญก็อาจจะทำให้คนรู้จักมากขึ้นมีตัวที่แบบว่าเป็นระดับเกรดเอนะฮะที่คนรู้จักกันมากขึ้นนะฮะคือตอนนี้นะการเข้ามาอยู่พลังประชารัฐของใครหลายๆคนเนี่ยนะต้องบอกว่าพอมันปลอดประยุทธ์แล้วเนี่ยนะฮะมันกลายเป็นทางโลกใช่มันเป็นทางโลกมันเป็นทางที่แบบว่าสะดวกนะฮะของหลายคนนะฮะให้กลับมาอยู่พลังประชารัฐหรือสนใจที่จะเข้ามาอยู่ในพลังประชารัฐนะฮะหนึ่งในนั้นคือคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณเพราะว่าอำนาจการต่อรองเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในพรรคนี้แต่ผมจะตามข่าวนี่คุณมิ่งขวัญเนี่ยอาจจะฝันไว้อาจจะมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลยนะเห็นบอกว่ามีเรื่องไม่ได้เลยนะเพื่อไทยทีนี้บอกขอเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะอ๋อเหรอครับแต่ความฝันนั้นอาจจะมีอยู่ลึกๆลึกๆใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ก็เอาจริงๆหาแคนดิเดตที่เหมาะสมไม่ได้แล้วพักโอกาสไทยไปไหนล่ะโอกาสไทยก็ไม่รู้ไปไหนพักอาจจะยังอยู่แต่ตัวคุณมิ่งขวัญไปแล้วพออาจจะเป็นเพราะเงื่อนไขที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ละมั้งหารร้อยใช่ไหมพอหารร้อยปุ๊บเรื่องพักเล็กมันยากแล้วล่ะยากแล้วหรอพี่เท่าที่มีนกรู้มาบอกก็คือระหว่างที่ผ่านมานี่แกก็เจรจากับทุกพักแล้วฮะแต่สิ่งที่แกต้องการคือแกต้องการระดับท็อปใช่จะเอาที่ไหนมาท็อปอ่ะหัวเดียวกระเทียมเรียบอ่ะแต่มันเป็นส่วนที่ขาดของพลังประชารัฐนะถูกไหมฮะมิ่งขวัญวางราคาตัวเองการตลาดของตัวเองที่เป็นนักการตลาดเนี่ยก็รู้ว่าตำแหน่งแห่งที่ในพลังประชารัฐเนี่ยรู้รามาห่าวเลยเพราะมันไม่มีไงไม่มีอุตมงอุตมะแล้วไม่มีมือเศรษฐกิจเลยเรามีรายชื่ออีกเต็มเลยที่คนที่จะไปเนี่ยในมือเนี่ยไปไม่หมดเพราะฉะนั้นคุณมิ่งขวัญเข้ามาในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันใช้ได้เลยแต่มันตลกไงตรงที่ว่าตอนมิ่งขวัญอะไรนะเศรษฐกิจไทยใช่ไหมงูเห่าหมดอ่ะเศรษฐกิจใหม่งูเห่าหมดเลยมิ่งขวัญหล่อมากไม่ยอมไปงูเห่าวิจารณ์ประยุทธ์ด้วยปรากฏว่าไอ้ห้าหกคนนั้นน่ะเขายังไม่ได้เข้าพลังประชารัฐเลยมิ่งขวัญมาแล้วแต่ที่น่าสนใจคือตอนที่วิจารณ์ใช่ไหมแต่ตัวเองก็ไปดีลขอตำแหน่งรัฐมนตรีกับวิกตูครับโอ้จริงก็แบบไม่รู้แต่วิกตูพูดเองนะน่าจริงอยู่ใช่ใช่นี่คุณประยุทธ์เป็นคนพูดเองสนุกมากนะฮะก็เป็นลีลานะของคนที่หัวเดียวกระเทียมรีบนะพยายามที่จะใช้โอกาสในการที่จะหาช่องหาประโยชน์สูงสุดให้กับตัวเองนะก็ดีนะแต่ว่าแนวความคิดก็ดีน่าสนใจก็ลองดูว่าถึงเวลาไปอยู่กับบิ๊กป้อมเนี่ยแน่นอนแกผมว่าได้ยกระดับแน่นอนกับ2ก็คือว่าอำนาจต่อรองของพลังประชารัฐรอบหน้าน่าจะมีสูง3ก็คือแกจะเข็นอะไรได้จริงหรือเปล่าถ้าหัวยังเป็นพลเอกประยุทธ์อยู่เนี่ยผมว่ามันก็บงเหมือนเดิมอ่ะใช่มั้ยฮะแต่มันขึ้นอยู่กับว่านะแต่ก็แกจะทำได้แค่ไหนรอบหน้าเนี่ยจะบิดให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องถอยโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจและปล่อยให้พรรคร่วมรัฐบาลหรือคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาทำได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องลองดูครับแต่เขาเตรียมแถลงข่าววันพรุ่งนี้นะวันเดียวกับทางเพื่อไทยที่เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารผมเดาให้เลยนะนัดเวลาก็จะเลทครับใช่ไหมแล้วก็จะมีคำถามก็จะอ้ำอึ้งตอบไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยครับโถลิเกต้องใส่ชุดลิเกรอเลยไหมไปดูหน่อยไหมว่าใครอยู่ใครไปมั้งฮะไปแบบเร็วๆเนาะนะพลังประชารัฐตอนนี้นะนะครับกลุ่มที่ยังอยู่ก็จะมีกลุ่มเพชรบูรณ์ยังอยู่ใช่ไหมคุณสันตินะนำโดยคุณสันติพรพัฒน์บ้านใหญ่รัตนเศรษฐีแน่นอนเพราะเขาจะต้องเข้ามามีบทบาทใช่ไหมห้าคนเลยนะห้าคนเลยนะบัญชีรายชื่อ2โคราชอีก4อีก3เขตเฮ้ยมันมีอันนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยบ้านป่าลอยต่อมีเด้อแล้วมีอยู่คนเดียวด้วยคือคุณไทยบุญนิติตะวันอ๋อนี่ไม่ใช่แบบผมว่าบ้านป่าลอยต่อนี่มันน่าจะมีเยอะนะ
คนเดียวพอคนเดียวพอคนนี้คือนะนะคนนี้คือเจ้าของบ้านตัวจริงนี่บ้านใหญ่อาสวะเหมกลุ่มปากน้ำอันนี้น่าจะวิเคราะห์จากการที่เพิ่งได้ในกลุ่มคุณสุนทรได้เป็นรัฐมนตรีช่วยครับนะฮะกลุ่มประเทศจริงเหรอเหลือตอนล่างยังอยู่ต่อแต่เจ้าตัวยังไม่ลงนะฮะมีกลุ่มปากน้ำโพนะครับก็คือนครสวรรค์เราก็จะเห็นคุณวิรกรคำประกอบอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะเข้ามามีบทบาทสุนทรเลขาด้วยคุณวิโรจน์ผมไม่แน่ใจว่ารอบหน้าบทบาทจะเป็นยังไงแต่ว่าคุณวีรกรนี่ผงาดแน่เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงคุณพระเทพรู้สึกได้เลยดูคดีมั้งก็อาจจะมีคดีก็เลยน่าจะลงรางการเมืองไม่ได้แล้วนะครับคดีนี้ไม่ได้หมายถึงโดนตัดสิทธิ์ใช่ไหมน่าจะโดนตัดสิทธิ์นะคดีทุจริตอย่างนี้ป่ะถ้าคดีทุจริตตามกฎหมายใหม่ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตเลยนะยิ่งกว่าพวกคดีมันต้องมันนั่นมันต้องมีคำพิพากษาแล้วใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณพระเทพตอนนี้เป็นยังไงยังมีกลุ่มบ้านใหญ่เทียนทองนะก็ยังแตกเป็น2กลุ่มอยู่นะครับสำหรับตระกูลนี้กลุ่มสสใต้สายลุงป้อมนะก็ยังมีอยู่นะครับมีคุณนิพันธ์สิริธรคุณดวงบุญสวยขวัญคุณสันนพจน์สุขศรีเมืองคุณสัมพันธ์มายูโซนะคุณสุทาประทีปนะถลางอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ส่วนใหญ่คือโควต้าไปชนกับพรรคเดิมใช่สนุกดีนะดูกลุ่มแทงกั๊กดีกว่าเอ้ยกลุ่มสามมิตรฮะยังไงผมว่ากลุ่มสามมิตรดูแล้วไม่ไปละเพราะทำไมรู้ไหมครับก็ถ้าแก๊งกวนต่างๆของพลเอกประยุทธ์ย้ายไปอยู่รวมไทยสร้างชาติกลุ่มนี้แหละจะพังงาดครับกลุ่มสามมิตรเนี่ยก็จะมีราคาและอย่าลืมนะกลุ่มสามมิตรเองก็เป็นรัฐมนตรีเยอะนะมีสองสามคนแล้วตอนนี้ใช่คุณสุริยะก็เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมคุณสมศักดิ์ก็เป็นคุณอุชาก็เป็นใช่คุณพงศ์กวินนี่ก็ลูกคุณสุริยะป่ะใช่ไหมฮะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะฮะแล้วก็มีในกลุ่มสามมิตรอีกนะฮะสองคนนะสุโขทัยสองคนแต่เดี๋ยวผมชอบมากเลยกลุ่มท่อส่งคุณโชติวุฒนาคมานุสรนะสิงห์บุรีเขต1ซึ่งเป็นน้องชายคุณชัยวุฒิผมว่าไม่อยู่หรอกไม่แดงกากแล้วไปอยู่แล้วแต่คุณชัยวุฒิไม่มีชื่อในนี้นะฮะคุณชัยวุฒิไปคุณชัยวุฒิยังไงก็ไปเชื่อผมไม่มีทั้ง3กลุ่มนะผมพยายามนั่งหาอยู่ว่ากลุ่มย้ายแล้วกลุ่มอยู่หรือว่ากลุ่มแทงกากเนี่ยย้ายพรรคที่ชัดเจนก็คือนี่กลุ่มเพื่อนคุณธนกรนะก็มีคุณธนกรไปแน่นะคุณสายันยุติธรรมครับคุณศาสตราคุณพยมคุณอรุณนะฮะแล้วก็คุณวัชราก็ต้องลองดูครับว่าย้ายไปแล้วเนี่ยจะใช้สิ่งที่เรียกว่าอภินิหารของพลเอกประยุทธ์ในการที่จะเข้าสู่สภาได้ไหมพูดง่ายคือมีราคาจริงหรือเปล่ากับข้อที่2คือเข้าไปแล้วยังอยู่ในสภาพลูกไล่หรือจะได้รับการปูนบำเหน็จรอบนี้ต้องดูนี่โทษนะฮะมีชื่อกลุ่มเพื่อนธนากรแล้วนะแล้วผมว่านี่ไม่ใช่แล้วผมไม่เชื่อมันเป็นเพื่อนกลุ่มธนากรเลยนะครับคุณธนากรนี่จริงๆแล้วเขาลอยของเขาอยู่แล้วเป็นบัญชีรายชื่อและสามมิตรถูกไหมผมว่ามันแบบเติบโตมาจาก3มิตรอ่ะอันนี้คือแบบเขาพยายามที่จะทำให้มันดูดราม่าติกนิดนึงคือชื่อมันเกิดขึ้นตอนที่สส4คนนี้เขาไปหาคุณธนากรวันที่ได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไงใช่ไหมก็เลยกลายเป็นกลุ่มเพื่อนธนากรเป็นตอนนี้ใครหาคุณธนากรนะส่วนกลุ่มกทมนี่ไปกันเยอะนะโทษนะฮะคุณการกนิษฐ์นี่มีข่าวว่าจะมาเพื่อไทยไงใช่ไหมแล้วแววว่าคุณพัชรินอย่างเงี้ยไปภูมิใจไทยนี่โฆษกพรรคแล้วเนี่ยเออระดับนี้เลยนะคุณกรณิษฐ์ใช่ไหมมีคุณพาดานี่เขตนี้เลยนะฮะคุณกสิเดชคุณทิติพัฒน์คุณชาญวิทย์นะคุณจริพงษ์แล้วคุณจักรพันธ์พรนิมิตเฮ้ยกรณิษฐ์กับคุณพาดาเนี่ยนะคุณกรณิษฐ์คุณพาดาน่าจะไปอยู่กับคุณประยุทธ์นี่9คนเลยนะคุณประยุทธ์ใช่แต่ไม่ได้แปลว่าไปรวมไทยสร้างชาติหมดนะมันจะมีบางส่วนไปภูมิใจไทยบางส่วนไปใช่คุณพัชรินไทยนะคุณพัชรินในภูมิใจไทยการนี้เนี่ยน่าจะเพื่อไทยนะแต่มันมีกลุ่มแต่ผมงงกลุ่มเพื่อนเนวินพรรค2นี่มันคืออะไรทำไมเขาไปเตรียมจะไปภูมิใจไทยของที่ไหนจัดนะเตรียมจะไปภูมิใจไทยแหมทำไมไม่เรียกอนุวินแล้วของประชาชาติธุรกิจแหมคุณเนวินเฉยอาจจะโดนฟ้องที่บุรีรัมย์อนุวินครับเห็นตัวอย่างแล้วอ่ะหมายถึงกลุ่มที่ในกลุ่มที่อะไรนะภูมิใจไทยมาฝากเลี้ยงไว้ในพลังประชารัฐเหรอผมได้ยินแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพลังประชารัฐต้องมาฝากเลี้ยงภูมิใจไทยใช่ไหมอันนี้ไม่แน่เขาคงฝากกันไปฝากกันมานั่นแหละเอื้อกันไปนะฮะกลุ่มบ้านมีกาญจนบุรีด้วยแหมก็มีท่านเดียวคุณสุชาตินะแต่ลูกชายมาแล้วนี่ใช่ไหมใช่ครับคุณลูกชายคุณมดเล็กอะฮะคุณมดเล็กชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุณสุชาตินี่ต้องรอเดี๋ยวรอมดดำประกาศแล้วจะมาส่งนะฮะจะมาส่งก็ซุ้มมังกรน้ำเค็มนะคุณสุชาติชมกลิ่นนี่น่าจะชัดแล้วนะมั้งฮะโอ้โหก็ไปไหลไปเยอะนะอันนี้ไปรวมไทยสร้างชาติหมดโอ้มีหลายคนนะส่วนย้ายขั้วนี่ไข่นี่ย้ายขั้วนี่หมายความว่าไงกลุ่มย้ายเนี่ยย้ายชลบุรีทั้งคู่เลยเนี่ยสรวุฒิเนื่องจำนงนี่ย้ายไปไหนไปเพื่อไทยไหมน่าจะไหมกำลังคิดดูว่านามสกุลนี้คุณจองชัยวงสายทองนะครับครับแต่ว่าอันนี้มันเวลาเรามองเรื่องนี้มักจะมองว่าเขาขัดแย้งกันแล้วเขาแยกพรรคกันใช่ไหมดูกันไปดูกันมาแต่ผมมาดูแล้วหลังๆมันเป็นเรื่องการจัดทัพมากกว่าจะเป็นเรื่องการย้ายพรรคนะเป็นการจัดทัพเช่นคุณคิดว่าสสกทมนี่ไม่ไปแล้วจะแจ้งเกิดในนามพลังประชารัฐได้หรอไม่มีทางเขาต้องย้ายตามบิ๊กตู่อยู่แล้วนั่นเนี่ยเป็นเรื่องจัดทัพไปหรือว่าหรือเพชรบูรณ์
กำแพงเพชรนครสวรรค์อย่างเงี้ยย้ายไปก็อยู่บิ๊กตู่แล้วจะได้รับการเลือกตั้งเหรอผมว่าไม่ได้มันก็ต้องอยู่พลังประชารัฐมันคือการจัดทัพใช่ไหมจัดทัพมันเป็นการจัดทัพแบ่งกันตามพื้นที่ตัวการสองพักแต่ถ้าแบ่งจริงมันก็ต้องเลี่ยงการลงไม่ทับซ้อนกันในเขตเขาก็อาจจะทับแต่ไม่จ่ายกระสุนให้เช่นสสใต้เนี่ยมีพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติแข่งกันแต่ว่าเป็นตุ๊กตาตุ๊กตาไปผมว่ามันมีลักษณะการแบ่งกันแบบนั้นแน่นอนฮะเขาไม่ได้แบ่งกันแบบชัดเจนแบบระดับที่เอาผิดได้ถึงขนาดหัวแต่ผมว่าโดยยุทธศาสตร์แล้วมันแบ่งตามพื้นที่เพราะเหนืออีสานเนี่ยไม่เอาประยุทธ์เลยเอาไปมีประยุทธ์มาเนี่ยสอบตกแน่นอนแต่ถ้าเกิดไม่มีประยุทธ์ยังเป็นประวิตรแล้วมีสสที่ถูกใจเนี่ยเผลอๆยังได้ครับเพื่อไทยหน่อยไหมฮะนะครับดูเพื่อไทยหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้เนาะวันที่6ธันวาคมไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนะนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือแน่นอนนะเรื่องของการเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคนะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าใกล้เลือกตั้งแล้วเนี่ยสสเขตเขาต้องไปทำพื้นที่ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปโฟกัสในส่วนของพื้นที่ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีการปล่อยคลิปออกมาด้วยนี่ไงนี่เป็นคลิปโหมโรงก่อนประชุมใหญ่นี่นะฮะเป็นคลิป8ปีบาดใจนะไทย versus โลกนี่นะฮะเป็นไงฮะแต่ผมชอบนะเมื่อกี้ก็คือโลกเขาเปลี่ยนผู้นำกันไปตามระบอบประชาธิปไตยไปไม่รู้เท่าไหร่ครับบ้านเรายังคนเดิมคนเดิมยังคนเดิมนะฮะวันนี้คนเดียวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับคุณอิงเนี่ยนะครับประธานอะไรนวัตกรรมใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนะครับคุณอิงแพทองธารชินวัตรเนี่ยเตรียมโชว์วิสัยทัศน์นะฮะไออะไรนะคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อไทยทุกคนเนี่ยนะฮะ Think Big Act Smart for All Thai นะฮะแล้วก็จะมีการแนะนำผู้รับผิดชอบนโยบายด้านต่างๆนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคนะฮะชุดใหม่นะครับแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากนะครับมีกรรมการบริหารที่เป็นส.ส.จะลาออกนะฮะเพื่อจะเปิดโอกาสให้ไปลงพื้นที่ในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับนะแล้วก็ผู้ไงก็คือว่าผมว่าเอาบรรดาปาร์ตี้ลิสต์แหละอาจจะมานั่งนะครับก็มีชื่อมาแล้วอาจจะเป็นคนที่เป็นระดับแบบเขาเรียกไงนะเป็นมือฉมังของพรรคอ่ะนะฮะระดับอาวุโสของพรรคด้วยนะหลายคนนะมีอาจารย์ชูศักดิ์ด้วยนี่ใช่ไหมฮะมีคือภูมิธรรมอะไรเงี้ยเอาคนที่ไม่ต้องเสี่ยงคือเป็นกรรมการบริหารแล้วลงพื้นที่ด้วยเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะโดนทั้งพรรคใช่นี่ก็เป็นเงื่อนไขนึงที่ทำให้เพื่อไทยเขาโดนมาก่อนอ่ะพูดง่ายก็มีบทเรียนเรื่องนี้นั้นก็เอาอาจจะเปลี่ยนแปลงกันพอสมควรแล้วแต่ละคนก็จะไม่ต้องลงเขตที่ไปเสี่ยงต่อการถูกใส่ร้ายครับนะฮะหรือว่าที่ลุ้นกันว่าเฮ้ยอาจจะมีการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักไหมนั่นในตอนนี้ก็อย่างที่ได้รายงานไปนะว่าคุณหมอชนน่านแล้วก็คุณประเสริฐในฐานะเลขาธิการพักนั้นก็เป็นตำแหน่งที่มีอยู่ในพรบว่าด้วยพักการเมืองเนาะคือยังไม่สามารถลาออกได้นะครับอยู่ในตำแหน่งเดิมต่อไปนะฮะแต่รอบนี้ก็อย่างที่บอกนะยังไม่มีการเปิดตัวแคนดิเดตนะครับเห็นมีคล้ายๆเป็นข่าววิเคราะห์ใช่ไหมจากประชาชาติด้วยใช่ไหมฮะที่บอกว่าส่วนแคนดิเดตเนี่ยนะฮะท่านแรกคุณแพทองธารก็ไม่น่าจะเปิดตัวนะครับแต่น่าจะเป็นไปได้สูงมากเนี่ยจะเป็นแคนดิเดตคนแรกนะพรรคของพรรคคนแรกครับส่วนแคนดิเดตนะฮะคนที่สองเนี่ยที่เป็น CEO ของอสังหาริมทรัพย์หมื่นล้านนี่เขาเรียกอย่างนี้นะฮะครับก็จะยังไม่เปิดตัวนะเพราะว่าติดการผ่องถ่ายทรัพย์สินเคลียร์ตัวเองเพื่อมาลงการเมืองยังไม่เรียบร้อยแต่แกนำระดับต้นๆของพรรคนะฮะออกแรงเชียร์แรงหนุนหลังมีผลสำรวจของบรรดาบิ๊กซีโอทั้งหลายยอมรับให้คนเนี้ยนะครับมาเป็นว่าที่นายกคนใหม่ของประเทศนะครับระหว่าง position ขายคนชั้นกลางนะฮะในทั้งระดับบนแล้วก็รวมไปถึงนักลงทุนด้วยนะครับก็วันที่11ธันวาคมนี้นะฮะอาจารย์วิโรจน์คุณชูวัฒน์นะครับพรรคเพื่อไทยจะยกทัพไปที่นครศรีธรรมราชเขาบอกไปแบบเช้าเย็นกลับใช่ไหมฮะมีคุณอิงไปด้วยนะแล้วก็ไปกับแน่นอนนะคนเจ้าของพื้นที่เนี่ยนัทพูนัทวุฒิสายเกลือก็ต้องไปเพราะว่านิดาโพเนี่ยบอกว่าแม้พลเอกประยุทธ์จะได้ที่หนึ่งใช่ไหมแต่ว่าทางคุณแพทองธารก็ถือว่าอยู่ในลำดับที่สูงพอสมควรใช่แล้วคะแนนพรรคเพื่อไทยอยู่ระดับที่ไม่ได้น้อยหน้าใครอันดับ2ในพื้นที่ในพื้นที่คะแนนพรรคเพื่อไทยที่2ที่3ที่2คุณอิงก็ที่2เลยนะรองจากคุณประยุทธ์ยังไงก็ตามครั้งนี้มันมีปาร์ตี้ลิสต์คุณหวังได้กับปาร์ตี้ลิสต์แน่นอนเพราะคะแนนมันจะไปอยู่ที่ปาร์ตี้ลิสต์เขตเลยเพื่อไทยเนี่ยได้เขตถ้าได้คดีใช่ไหมเพื่อไทยเนี่ยได้เขตแค่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดนึงเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามีจังหวัดไหนแต่ว่าในจังหวัดอื่นๆที่ไม่ใช่3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะ10กว่าจังหวัดที่เหลือ11จังหวัดที่เหลือทางภาคใต้เนี่ยนะฮะผมก็เชื่อว่าเพื่อไทยก็ต้องการสสเขตเหมือนกันนะในครั้งนี้นะงานที่จะไปที่เขาจะไปลงพื้นที่นครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะไล่ไปตั้งแต่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปจบที่สุราษฎร์ธานีนะฮะก็เดินสายนะไปสุราษฎร์ด้วย11ธันวาก็วันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูว่าอย่างไร